ครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการวิถีชนพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการตกปลากดคังนะครับปลากดคังหรือปลาคังเนี่ยนะครับพบมากมายเลยนะครับในลุ่มแม่น้ำปิงนะครับและที่นี่อำเภอขานุวรักษ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรครับเราจะไปดูกันว่าปลากดคังหน้าตามันเป็นยังไงอยู่ก็ยังไงนะครับเริ่มต้นเลยฮะนี่คือครับอยู่ตกใกล้ๆอย่างนี้เลยฮะไม่ต้องไปโยนไปไกลนะครับอยู่ข้างๆตลิ่งนี่แหละครับเหยื่อเขาไม่ยากนะครับคือเหยื่อไส้เดือนหรือว่าเศษอาหารที่มีรสคาวจัดๆนะครับก็เนี่ยฮะตกใกล้ๆตะลิงนะฮะหย่อนลงไปเลยครับนี่ครับตัวแรกมาแล้วครับปลากดคังนะฮะตัวก็กำลังน่ารับประทานนะครับขนาดนี้นะฮะนี่ครับปลากดคังครับไม่ยากจริงๆฮะฤดูน้ำหลากเนี่ยปลาเขาก็จะเขาเรียกว่าระบาดออกมาทั่วเลยนะครับโดยปกติเนี่ยปลากดคังเขาจะอยู่ในซอกในโพรงลึกๆนะฮะโดยปกติก็จะหากินกันยากครับแต่หน้าน้ำเนี่ยเขาก็จะระบาดไปทั่วนะครับและนี่นะฮะเห็นไหมครับปลากดคังและนี่ครับธรรมชาติและบรรยากาศของบ้านเรานะครับอำเภอขานุวรักษ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผู้ใดสนใจที่ชอบการตกปลาหรือชอบธรรมชาติอย่างนี้ก็เรียนเชิญกันเลยนะครับที่อำเภอขานุวรักษ์บุรีนะครับและที่นี่ครับป่าพุทธานะครับหมู่ที่3ทุกเส้นทุกสายในสายน้ำแม่น้ำปิงมีปลานะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับเรียนเชิญทุกท่านถ้าสนใจการลักตกปลานะครับหลังจากน้ำลดรับรองปลามากมายนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ